ผู้ชมคะเราทุกคนมักจะพูดกันเสมอว่าน้ำนั้นมีคุณค่ากับชีวิตนะครับแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือทำอย่างไรให้น้ำออกมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เพื่อประชาชนนั่นเองนะครับผู้ชมคะเราอยู่ที่การประปานครหลวงครับผู้ชมคะและท่านที่กรุณาอยากให้ข้อมูลก็คือท่านสมัยอนุวัฒน์เกษมซึ่งเป็นประธานกรรมการของประปานครหลวงแห่งนี้สวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับและที่ขาดไม่ได้อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือท่านธนศักดิ์พัฒนาฐานะค่ะเป็นผู้ว่าการการประปานครหลวงสวัสดีค่ะท่านคะตอนนี้เราจะทราบแล้วค่ะเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยกำลังจะก้าวสู่เป็นภูมิภาคอาเซียนด้วยกันนะคะท่านคะท่านมีวิธีการอย่างไรคะหรือว่าความพร้อมอย่างไรเป็นนโยบายอย่างไรที่จะให้น้ำประปาของเราเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนสมบูรณ์แบบค่ะคือการประปานครหลวงนะครับตอนนี้การเข้าถึงน้ำของเราเนี่ยได้ถึง 99% แล้วนะครับเราก็มีความเชี่ยวชาญมีโน้ตฮาวนะครับมีความรู้ในกิจการประปาเป็นอย่างมากรวมทั้งมีบุคลากรมีวิศวกรมีนักวิทยาศาสตร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาเป็นจำนวนมากนะครับเราก็พร้อมจะเป็นผู้นำในอาเซียนในทางด้านกิจการประปานะครับเราก็จะผลักดันส่งเสริมกิจการประปาของเราไปเข้าไปในอาเซียนเรามีการเซ็น MOU กับหลายประเทศนะครับอย่างเช่นลาวนะครับเราก็ทำนะครับที่พม่าเราก็เพิ่งทำไปเร็วๆนี้เราไปทำมาสเตอร์แพลนให้เขาก่อนแล้วต่อไปเราจะขยายกิจการทุกรูปแบบนะครับเป็นการทำประธานก็ได้หรือจะไปเป็นคอนแทคเตอร์ไปรับจ้างก็ได้นะครับแล้วเราเอาความรู้ของเราเนี่ยเข้าไปนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะถ้าพูดว่าราคาครั้งนี้ในโรงการผลิตน้ำเนี่ยนะคะเป็นธรรมดาอยู่เองเราต้องใช้ผู้คนมากมายพี่เอกภูมิและกองรับคุณพร้อมมากมายขนาดไหนแค่ที่จะรับกับกำลังการของเรานี่สามารถจ่ายได้ถึง20ปีข้างหน้าสบายมากๆนะครับแล้วก็คุณภาพน้ำของเราก็ได้มาตรฐานน้ำดื่มของการอนามัยโลกนะครับแล้วจะมีการปรับปรุงภาพน้ำโดยใช้โอโซนมาช่วยอีกส่วนหนึ่งก็ทำให้น้ำคุณภาพดียิ่งขึ้นครับทีนี้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับโคมคลายอุโมงค์ที่จะส่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านคะอยากจะให้รู้รายละเอียดนิดนึงเลยค่ะ10กว่าปีมาแล้วนะครับไม่มีการหยุดเลยนะครับเรามีการส่งตลอด24ชั่วโมงแล้วเราถือว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจของเรานะครับเรามีระบบป้องกันไม่ให้มันแตกอะไรอย่างดีเลยนะครับเพราะนั้นเป็นที่แน่ใจได้ว่าระบบการส่งน้ำของการประปานครหลวงจะไม่มีติดขัดตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยครับได้รับทราบเรื่องราวของน้ำประปาจากประปานครหลวงนะคะในสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมคะเรามารับฟังกันต่อนะคะจะมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะให้รับชมกันนะคะ